าวะติดเชื้อคือภาวะที่ร่างกายตอบสนองต่อการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อจากส่วนใดๆในร่างกายก็ตามซึ่งหากมีอาการอักเสบหรือติดเชื้ออย่างรุนแรงเชื้อนั้นอาจลุกลามเข้าสู่กระแสเลือดและทำให้เกิดภาวะช็อกจนเสียชีวิตได้ในระยะเวลาสั้นสาเหตุของการติดเชื้อในกระแสเลือดส่วนมากมักเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียโดยที่ผู้ป่วยจะติดเชื้อเพียงแค่ตัวเดียวรองลงมาคือเชื้อราเชื้อไวรัสและหลายๆเคสและเคสที่ติดเชื้อหลายๆชนิดก็พบได้เช่นเดียวกันปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดได้แก่ความเจ็บป่วยซึ่งเด็กและผู้สูงอายุมีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อในกระแสเลือดมากกว่าวัยรุ่นผู้ที่มีโรคประจำตัวการสอดใส่อุปกรณ์ต่างๆเข้าไปในร่างกายถ้าพูดถึงสาเหตุนะก็คือพูดถึงว่าตัวเชื้อส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อแบคทีเรียนะแต่ว่าเชื้ออะไรก็ตามเข้าเลือดได้เชื้อไวรัสเข้าเลือดได้นะครับเชื้อพยาธิตัวเล็กๆเช่นมาลาเรียนี่เข้าเลือดได้พยาธิตัวใหญ่เข้าไม่ได้แน่นอนพยาธิเข้าไม่ได้ต้องตัวเล็กๆอย่างมาลาเรียทางการแพทย์จัดเป็นพยาธินะครับถัดมาก็เป็นพวกแบคทีเรียและไวรัสแล้วก็เชื้อราก็มีเชื้อหลายประเภทแต่ถ้าพูดถึงว่าทางเข้ายังไงก็อาจจะเข้าไปในเลือดโดยตรงจากการที่เรามีการเจาะเลือดเช่นใช้เข็มฉีดยาร่วมกันจากคนอื่นอย่างเงี้ยเชื้อเข้าเลือดได้นะครับหรือว่ามีการให้น้ำเกลือฉีดยาซึ่งถ้าเกิดว่าเขาทำไม่สะอาดพอเชื้อจะเข้าเลือดได้แต่อันนี้กรณีหลังเนี่ยมันจะยากมากที่จะเกิดเพราะส่วนใหญ่แล้วคนที่เขาในอาชีพเนี่ยเขาจะต้องทำอย่างสะอาดเราพูดกันโดยทั่วไปเวลาบอกติดเชื้อในเลือดเราจะนึกถึงการติดเชื้อแบคทีเรียก่อนเหตุเพราะว่ามันเกิดบ่อยเกิดได้บ่อยกว่าแล้วก็อาการจะรุนแรงนะในแพทย์ส่วนใหญ่อาการจะรุนแรงที่จริงถ้าถามว่าโรคติดเชื้อไวรัสโรคติดเชื้อที่เข้าในเลือดบ่อยที่สุดเนี่ยผมว่าบอกยากระหว่างไวรัสกับแบคทีเรียอย่างไข้เลือดออกเนี่ยก็ไวรัสอยู่ในเลือดใช่ไหมอีโบลาเนี่ยไวรัสอยู่ในเลือดใช่ไหมฮะไวรัสตับอักเสบอันนี้ไวรัสอยู่ในเลือดเอชก็ไวรัสก็อยู่ในเลือดเห็นไหมครับมันมีโรคเยอะมากเลยที่มีไวรัสในเลือดแต่ว่าเวลาทำไมเราพูดถึงโรคติดเชื้อในเลือดทุกคนจะนึกถึงกลุ่มอาการซึ่งมันหมายถึงโรคที่เป็นเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเพราะว่าการติดเชื้อจากแบคทีเรียอาการจะรุนแรงภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดสามารถรักษาได้โดยหลักการสำคัญในการรักษาภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดคือการรักษาการติดเชื้อและประคับประคองสภาพการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดคือร่างกายเราถ้าไม่แข็งแรงเช่นเป็นมะเร็งหรือเป็นโรคซึ่งแบบภูมิต้านทานไม่ดีเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องอาหารการกินนะกินอาหารที่สุกที่สะอาดนะครับไม่รับอาหารที่ไม่สะอาดแล้วก็ถ้ามีปัญหาผิดปกติต้องรีบพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยเราต้องไม่ทำให้ร่างกายเราอ่อนแอลงเช่นไม่ดื่มเหล้านะครับการดื่มเหล้าทำให้ร่างกายอ่อนแอมากนะครับคนที่ดื่มเหล้าเป็นประจำเวลาติดเชื้อปุ๊บโอกาสตายสูงมากตายเร็วด้วยนะครับเพราะเชื้อมันเข้าไปในเลือดรุนแรงนะครับอย่างนี้คือการไม่ทำให้ร่างกายอ่อนแอลงอันต่อมาคือมีอาการของการติดเชื้อที่ระบบไหนไปรับการตรวจรักษาที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อเนี่ยมันลุกลามจากอวัยวะส่วนนั้นเข้าไปในเลือดนะครับการมีบาดแผลเราก็ต้องทำความสะอาดให้ดีไม่ให้เชื้อมาอยู่ที่แผลที่เป็นการป้องกันนะครับแต่ถ้าเป็นแล้วจะทำยังไงสมมติมีไข้แล้วทำยังไงก็คือควรจะพบแพทย์เพื่อการตรวจรักษา